สวัสดีครับนี่คิดไซโค้งครับบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งนะครับและตอนนี้ได้เวลาเชียร์ช้างศึกครับเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์อีกหนึ่งนัดของโปรแกรมอุ่นเครื่องที่เราไปยุโรปนะครับผ่านจอเจียมาแล้วเจอเอสโตเนียนัดนี้ต้องคาดหวังผลการแข่งขันบ้างเล็กน้อยถึงแม้ว่าผู้เล่นจะเป็นหน้าใหม่แต่เราได้เห็นอะไรบางอย่างจากเกมแรกกับจอเจียมาแล้วว่าใครเหมาะสมนะครับที่จะได้มีการปรับเปลี่ยนหรือได้โอกาสในเกมนี้แล้วแผนมันจะปรับไหมล่ะผู้เล่นจะปรับไหมล่ะการลองทีจะเกิดขึ้นไหมซึ่งผมเชื่อว่า ถ้าจาักใจมาโน่นะความมั่นใจในการเป็นโค้ชผลการแข่งขันมันควรจะได้สักเกมหนึ่งนะครับเพราะด้วยแรงกิ้งจอร์เจียผมว่ามันเกิดขึ้นได้หมดทุกสถานการณ์ที่เราก็เห็นกันอยู่นะครับแต่ว่าเราเริ่มต้นด้วยการเป็นรองจากการเดินลงสนามตามแรงกิ้งของโลกแต่ว่าพออยู่กับเอสโตเนียเนี่ยอันดับโลกเราดูดีกว่านิดนึงอาจจะไม่ได้สามารถวัดเป็นบระหยัดไฟยางว่าเราเหนือนว่าเขาเราจะชนะเขาเพราะว่าฟุตบอลเราอยู่คนละถ้วาเราเจอคู่แข่งก็อาจจะแตกต่างจากที่เขาเจอแต่ประสบการณ์ในรอบนี้การบุกมาเยือนจะทําให้ เราต่อยอดแข็งแกร่งขึ้นในการเล่นภายใต้สภาวะความกดดันบ้างน,นะครับเดี๋ยวดูกันว่าชุดนี้จะปรับเปลี่ยนจากเกมแรกขนาดไหนในมุมมองของผมนะครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ติงเคิร์ฟคิดไซโค้ง Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์นของเราและทุกอย่างที่อยู่บนหน้าจอนี้กดติดตามได้เลยครับคิทไซโคงเสิร์ฟความมันให้กับคุณแน่นอนนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ความพร้อมของทีมชาติไทยกันก่อนนะครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมีงานถแถลงข่าวของทั้งสองทีมเอสโตเนียกับไทยอะไรครับก่อนจะเจอกันก็ทางไทยเนี่ยมีมานโปกิ้งหัวหน้าผู้สอนแล้วก็คริสาการแมนกับตันทีมในชุดนี้นะครับมานอก็บอกว่าต้องขอบคุณสําหรับการต้อนรับที่เอสโตเนียแล้วก็การเชิญมาแข่งในครั้งนี้แน่นอนว่ามันไม่ใช่เกมที่ดีสาหรับทีมไทยมีปัจจัยหลายอย่างที่ไม่อยากเอามาเป็นข้ออ้างไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่ไม่ได้มาตามต้องการหรือว่าอากาศที่หนาว ก็อยากให้มีสมาธิไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดมากกว่าซึ่งทั้งจอร์เจียแล้วก็เอสโตเนียเนี่ยมีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะเรื่องของร่างกายที่เหนือกว่าอย่างชัดเจนก็ต้องพยายามเน้นกับนักเตะในทีมให้เล่นตามที่ตัวเองถนัดคือการครองบอลให้ได้และก็ไม่เสียบอลง่ายๆอากาศก็เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งจะพยายามปรับตัวให้เข้ากับอากาศที่หนาวเย็นซึ่งทําได้ดีกว่าเดิม ซึ่งอากาศที่เอสโตเนียหนาวกว่าจอร์เจียก็จะพยายามปรับตรงนี้แล้วก็เล่นฟุตบอลออกมาซึ่งจะพยายามบอกให้ัเตะเล่นอย่างมั่นใจเพื่อให้ผลงานออกมาดีกว่าเกมที่แล้วให้ได้หลังจากที่มีการวิเคราะห์เกมนัดก่อนรวมถึงเกมของเอสโตเนียที่แข่งกับอัลซรบไบจานก็จะมีการเปลี่ยนแผนในการเล่น ต้องรอดูในเกมนี้ซึ่งทุกคนพร้อมอยู่แล้วทําผลงานออกมาให้เต็มที่แล้วก็จะทําให้ดีไม่ว่าใครจะลงสนามก็ตามซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมีนักเตะไปเล่นในต่างประเทศหลายคนทั้งเทียสินแดงดาเกิดไปสเปนมีสุรบรรณเหมือนตาตอนนี้ไปเล่นที่เบลเยียมซึ่งก็หวังว่าแบงค์จะทําผลงานได้ดีแล้วก็ยังมีนักเตะไปเล่นเจลีกด้วยซึ่งก่อนหน้านี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีสําหรับนักเตะไทยที่ไปเล่นในต่างแดนซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่ง ให้นักเตะไทยเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมส่วนเรื่องของการเดินทางนะครับมาโนก็บอกว่าน่าจะเป็นการเดินทางที่ดีที่สุดที่สมาคมจัดให้ไม่ใช่ข้อแก้ตัวแต่มาถึงที่นี่2วันก่อนแข่งก็ฟื้นฟูร่างกายเต็มที่ทุกคนได้กลับมามีสภาพสมบูรณ์แล้วก็มีนักเตะเพียงแค่คนเดียวที่มีอาการป่วยนอกนั้นก็ถือว่าเต็มที่สุริศรากาแมนกับตันทีมก็บอกว่าพยายามจะแก้ไขยอย่างแรกเลยก็คือข้อผิดพลาดซึ่งนักเตะไทย ไม่ได้อยู่ในฟอร์มของตัวเองแล้วที่แพ้มาก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งที่ทําให้รู้ว่ายังห่างทีมจากยุโรปมากขนาดไหนและก็ต้องทํำยังไงเพื่อลดช่องว่างตรงนี้ให้ได้เอสโตเนียมีนักเตะที่คุณภาพอยู่แล้วซึ่งส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ก็ยังมีเฮนรี่อานิเยที่เคยเล่นกับเมืองทองซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกที่ได้มาเล่นฟุตบอลที่เอสโตเนียท่ามกลางอากาศที่หนาวที่อากาศไม่ได้เหมือนกับประเทศไทยแต่ก็ยังสบายดีแต่ว่าหนึ่งเรื่องนะครับที่มันไม่ได้มีการพูดถึงกันแต่ถ้าเกิดดใครไปู ในการสัมภาษณ์แถลงข่าวที่ลงในสื่อของเอสโตเนียนะครับซึ่งมีการลงใน YouTube ด้วยนะครับเราก็เห็นแหละก็เลยเอามาลงเป็นข่าวซะเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นตลกร้ายที่อยากจะย้ําเตือนว่ากลับมาต้องแก้ไขครับทั้งภาคส่วนของสมาคมกีฬาฟุตบอลทั้งภาคส่วนของผู้จัดการทีม โดยคุณนพพลรับซ้ำนะครับก็ต้องกลับมาคุยกันเลยครับว่ามันผิดพลาดกันตรงไหนทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งสื่อที่เอสโตเนียสื่อท้องถิ่นนะครับเขาได้ถามเรื่องนี้เป็นแก๊กเหมือนติดตลกกันนะครับแต่มันกลายเป็นว่านักเตะไทยก็ยิ้มเจือๆเ,เหมือนกันแล้วก็คุยกันก็ไม่รู้จะตอบยังไงมันไม่มีทางหรอครับที่จะตอบมาเพื่อโจมตี พู้เดียวกันเองมันก็ต้องตอบมานะครับแบบเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเขาก็บอกอะไรครับว่ามันเป็นเรื่องของการเดินทางระหว่างทางจังหวะหิวก็เลยแวะกินพอดีแต่ด้วยสีหน้าและแววตาของนักเตะก็ดูเขนิขนๆน,นะครับทั้งตัวของมานโพกิ้งทั้งตัวของคุณเอ็กผมก็เชื่อว่าก็ไม่ได้อยากเจอคําถามแบบนี้หรอกครับแต่มันเป็นข่าวไปแล้วแล้วผมก็บอกเลยนะครับว่าที่ผมนําข่าวเรื่องนี้มานําเสนอเนี่ยผมต้องการการเปลี่ยนแปลงครับเพื่อให้มันดีขึ้นสําหรับการเตรียมทีมชาติเพราะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณเตรียมทีมไม่ดีคุณ่าไปหวััังผลกรนขนที เพราะชาติเราไม่ได้เก่งฟุตบอลขนาดนั้นครับเราต้องเตรียมทีมทั้งในและนอกสนามให้เข้มข้นกว่าที่ควรจะเป็นเดี๋ยวในสนามค่อยกลับมาฉากกันกับการที่สโมสรใหญ่ไม่ได้ปล่อยตัวนะครับอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้เรื่องการจัดการก็ว่ากันไปตามหน้างานณนะตรงนี้ครับแต่บอกตรงครับก็ขายหน้าไปทั่วโลกแหละครับกับการเดินทางไปครั้งนี้ซึ่งผมบอกเลยว่ายอมซะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบทเรียนครั้งใหญ่แล้วแก้ไขมันเพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่แก้นะครับครั้งต่อไปต่อให้คุณเดินทาง ไม่ต้องไปยุโรปก็ได้นะครับคุณไปอุ่นที่ไหนคุณก็เจอเรื่องแบบนี้นะครับเพราะโซเชียลมันแรงนะครับแล้วมันก็มีหูมีตานะครับเป็นสับประรดไม่ต้องห่วงหรอกครับต่อให้ผมไม่นําเสนอยังไงสักวันหนึ่งมันก็ต้องหลุดออกมานะอยู่ที่ว่าเรานําเสนอไปจุดประสงค์คือไรเท่านั้นเองก็จะเน้นย้ำนะครับว่าอย่าเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพื่อบวงการฟุตบอลไทยครับ จากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปลงซ้อมกันสำหรับทีมชาติไทยไปซ้อมกันที่สนามแข่งขันจริงนะครับซึ่งได้เจอเป็นครั้งแรกก็คือเมื่อวานที่ผ่านมาแล้วก็มาเตะกันในวันนี้เลยนะครับซึ่งมานโพกิ้งก็นําทุกทีมซ้อมทุกคนขาดเพียงแค่ฉัดมงคลเรืองธนารซึ่งป่วยมา2อสวันแล้วนะครับคือยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถจะลงเล่นได้อย่างแน่นอนก็กลายเป็นว่านักเตะที่ไปเนี่ยก็ใช้งานกันได้ไม่ครบนะครับตอนแรกมี23ขาดมิเคลสั้นเสร็จปุ๊บก็มาเสียชัดมงคลในช่วงระหว่างการเดินทางด้วยก็มมีนนัักตใใหห้้้ชงงาทด 21คนโดยเป็นประตูเนี่ยสคนแล้วนะครับฉะนั้นก็จะเหลือผู้เล่นให้ได้ใช้งานทั้งหมด18คนในการเปลี่ยนตัวให้ได้ใช้งานในการเลือกแผนแล้วก็วิธีการเล่นก็ซ้อมวิธีการยิงประตูแล้วก็เล่นลูกตั้งเตะภายใต้อุณหภูมิ7องศาเซลเซียสก็ถือว่าโอ้หนาวลงมาก่อนหน้านี้ประมาณสัก9องศาได้ก็ใช้เวลาซ้อมประมาณสักชั่วโมงหนึ่งฉะนั้นระบบการเล่นนะครับที่คาดการอย่างที่มาโน่ให้สัมภาษณ์ถ้าจะเปลี่ยนแผนหลัง4ครับ ผมว่าไม่น่ามีสามคือหลังสาเนี่ยซ้อมอยู่แล้วซึ่งการปรับเปลี่ยนผู้เล่นอะยังไงมันไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงจากเกมแรกฉะนั้นหลัง4ี่เนี่ยประตูนะครับก็วัดใจกันอ่าระหว่างจิรวัดวังถพันธ์ของขอนแก่นกับกำพลปฐมอัคคุลผมว่าณเวลานี้นะครับฟุตบอลยังไงต้องเอาเรื่องของจังหวะจากโคนแล้วก็เรื่องของการสั่งการซึ่งกำพลเนี่ยมีความเป็นซีเนียในทีมชุดนี้สูงถึงแม้ว่า จะไม่รับปออแขนกับตันทีมแต่เกมที่แล้วพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าถ้าไม่ได้กำพลในหลายจังหวะเนี่ย14เซฟนะครับผมว่าโดนเป็น10เม็ดฉะนั้นผมคิดว่ากำพลจะออกสตาร์ทก่อนแล้วอาจจะมีโอกาสให้ประตูคนที่เหลือโดยเฉพาะจิตวัตรวังทพันธ์ได้ต่อคิวในการลงเล่นฉะนั้นมือหนึ่ผมว่ายังเป็นกำพลปฐมอาคกุลจากราชบุรีนะครับส่วนกองหลังถ้ามีการเปลี่ยนระบบ ถ้าเป็นหลังสี่คู่เซนเตอร์ผมว่าเอเลียสยังยืนพื้นนะครับแล้วจักรพันธ์ไพลสุวรรณก็ต้องมาดูหน้างานทีว่าถ้าเล่นเซนเตอร์ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดเพราะว่าถนัดเท้าขวาแต่ไม่รู้ว่าถ้าทีมงานจะให้โอกาสลองลองอดิสรพรมรักไหมครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เก่งน่าจะทําได้แต่ว่ารูปร่างที่เล็กของเก่งอดิสรพรมรักกับจังหวะที่ขาดหายไปนานในทีมชาติจะปรับจูนกันได้ไหมอ่าเพราะว่าเอเลียสกับอดิสรเนี่ยเอาจงจริงก็ทันกันที่ท่าเรือนะครับแต่อาจจะไม่ใช่คู่หล ในการจับกันสักเท่าไหร่แต่ก็มีช่วงหนึ่งที่น่าสื่อสารกันได้ก็น่าลองก็เอาเป็นว่าเป็นอดีตศรแล้วกันในมุมผมนะครับอาจจะมีโอกาสลงมายืนคู่กับทางเอลียสส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยพอขาดฉัดมงคลเรอัลทาราโร่ที่ป่วยนะครับการเล่นเป็นแผงแบ็คโฟเนี่ยมันขาดตัวละก็อาจจะเอาจากิดลาตระกูลโยกมาเล่นเพราะว่ามานโพกิ้งเนี่ยเคยใช้ในเกมอุ่นเครื่องกับฮ่องกงนะครับอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งถนัดแต่ต้องลงแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณต้องโยกทิสตองโดมาเล่นฝั่งนี้แล้วคุณก็ใช้เจบร ไปเล่นแบ็คขวาซึ่งผมว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยยังไงต้องเน้นนะครับตัวเก่าๆไว้ก่อนผมเลยคิดว่าสุดท้ายเนี่ยจาก,กรกลิยจะมาโยกเล่นตรงนี้เพราะว่าถ้าฉัดมงคลเล่นไม่ได้ยังไงมันชัดเจนแล้วนะครับว่ามันก็ต้องเลือกคนที่ไว้ใจได้ซึ่งมาโน่ส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการอย่างนี้จากกลิดแบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นที่สตองโดส่วนสกองกลางไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกครับถ้าดันกิสฎากาแมนขึ้นไป ก็จะเป็นตัวรับเนี่ยคือพิธีวัตรสุจิตธรรมกุลและข้างบนเนี่ยจะเป็นกฤษฎากาแมนกับวีรเทพป้อมพันและก็ถ้าเกิดว่าเล่นเป็นเกมรับเนี่ยก็ถอยกฤษฎาเนี่ยมาเล่นมิดฟิลตัวรับคู่กับพิธีวัตรและตัวรุกเนี่ยเป็นวีรเทพป้อมผันก็หมุนแบบนี้นะครับสคนส่วนตัวรุก3คนปัญหาจากเกมแรกมันเกิดนะครับพอใช้ทีละศักย์ใช้ชาันารงค์ แล้วก็ปุรเชสท่อสนิทเนี่ยกลายเป็นว่าน้องๆเก็บบอลไม่ได้เพราะว่าจังหวะการดีเลยบอลเนี่ยพยายามจะเก็บแล้วแต่จังหวะจากโคนความเก๋าเลี่ยมฟุตบอลแล้วก็ความเร็วในเกมของจอร์เจียเนี่ยมันสูงมากก็ทําให้อาจต้องมีการปรับตอนแรกจะเอาความสัมพันธ์ของยู23มาใช้แต่ปรากฏว่ากระดดกฟุตบอลมันไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าปุรเชสเนี่ยแรงปะทะก็เห็นชัดว่าพอขาดเกมลีกเนี่ยไปเจอเกมเข้มข้นแบบนี้นะครับก็คนต้องจับจังหวะกันแต่เป็นประสบการณ์ทั้งหมดนะครับผมเลยคิดว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นคนที่เล่นิแบซ้า พอป่าเบนหลังสีเนี่ยก็ต้องดันขึ้นไปเล่นตัวบทนั่นคือบดินผาลานะครับยืนหนึ่งตรงนี้อยู่แล้วซึ่งเกมที่แล้วจริงก็ไม่ได้ขี้เระหรอกครับก็พยายามเต็มที่แล้วส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยก็เป็นชาลรมพรมสีแก้วตำแหน่งถนัดแล้วผมคิดว่าก็เป็นตัวเลือกเบอร์หนึ่งในทีมชุดนี้อยู่แล้วส่วนกองหน้าเนี่ยน่าสนใจนะครับผมว่าใกล้เคียงกันเลย ทั้งยศกรบุรพาแล้วก็ธีรศักเผอที่ไม้แต่ผมเลือกไปที่ธีรศักเผยที่ไมก่อนแล้วกันนะครับขอยักหนึ่งเกมแต่ถ้าเกิดว่าจะหมุนก็เล่นจริงเนี่ยยังไงยศกรเนี่ยมาแน่คือยศกรถ้าไม่สตาร์ตตัวจริงยังไงสำรองได้ลงแต่ผมคิดว่าขอยืนพื้นเป็นธีรศักก่อนในการต่อบอลเชื่อมกับบดินซึ่งเลน่นด้วยกันที่ท่าเรือแล้วก็ชันรงเนี่ยคุ้นเคยกันอยู่แล้วในนามทีมชาติก็คงไม่ได้ปรับจากตำแหน่งที่หลุดไปสองสาตำแหน่งนะครับตรงนี้ที่ผมจัดไว้ผมว่าไม่น่าหนีจากแผนนี้นะครับ แล้วก็ตัวเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ลงเล่นกันครบนแน่ๆอยู่ด้วยผลการแข่งขันจะเป็นยังไงแต่ได้ข่าวว่าสนามที่ไปซ้อมเนี่ยไม่ได้เหมือนที่จอร์เจียนะครับสนามแข่งขันนี่โอ้โหดินเหนียวนะก็เอาเรื่องเหมือนกันแล้วค่อนข้างลื่นนะครับการออกบอลต่อบอลไม่มีปัญหาแต่ว่าการเคลื่อนที่ของนักกีฬาเนี่ยเห็นบอกว่าสตาั๊ดเหยียดลงไปที่พื้นเนี่ยดินติดรองเท้ากันเลยนะครับก็คงต้องปรับตัวและผมคิดว่ารูปเกมเนี่ยต้องโดนบอมเข้าใส่แน่เพราะว่าเอสโตเนียเนี่ย ถ้าเขาต่อบอลไม่ได้หรือว่าเขาคิดว่าเขาได้เปรียบเรื่องความใหญ่เนี่ยเขาต้องใช้บอลกาอากาศไปให้ตัวเป้าเก็บอันนี้ก็ต้องมาดูนะว่าฟุตบอลแบบนี้ทีมไทยจะชอบไหมในจังหวะการสกัดกั้นและถ้าเกิดว่าบอลแรกเราสกัดไม่ดีเนี่ยบอล2ขอ,ของเอสโตเนียจะมาซึ่งตัวน,นั้นแหละมันจะเป็นระยะในการตัดแล้วโต้ถ้าเราสกัดแล้วขาดบอลออกข้างไม่ใช่ปัญหายังรับทันแต่ถ้าเกิดสกัดปุ๊บบอลไปตกหน้ากรอบเขตโทษหรือไปตกด้านข้างที่เขาเปิดใส่ได้เลยเนี่ย มันจะไม่ต่างจากเกมกับจอร์เจียซึ่งเราจะโดนบอมใส่ซ้ายทีขวาทีหรือบางทีต่อบอลเข้ามาแล้วตัดเข้าไหนยิงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ต้องเชียร์และต้องติดตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็อยากให้ดูแล้วก็เชียร์ไปพร้อมๆกันนะครับดัดน,นี้ไทยรัฐทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดนะครับเวลา5ทุ่มตรงเหมือนเดิมเริ่มเข้าสัญญาณกันก่อน4ทุ่ม4 0นาทีนะครับพูดคุยกันได้ก็ยิงสดจากสนามอเล็กคอร์อารีน่านะครับก็มาติดตามกันได้นะครับว่าเกมนัดนี้จะเป็น,นยังไงกกัับบารรุุทวยโป ของทีมชาติไทยซึ่งจะเป็นบทเรียนแน่นอนครับในการที่เราจะต้องวางโปรแกรมในการอุ่นเครื่องครั้งใหญ่หลังจากนี้นะครับเพื่อต่อยอดในการทํางานหลังจากครั้งนี้เป็นบทเรียนหลายอย่างทั้งเรื่องการจัดการของสมาคมของส่วนผู้จัดการทีมและเรื่องของการปล่อยตัวนักกีฬาจากสโมสรใหญ่ๆนะครับที่ไม่ได้ปล่อยตัวนักกีฬามาซึ่งปฏิเสธกันไม่ได้หรอกครับแฟนบอลก็รู้เราก็รู้นะครับอยู่ที่ว่าจะมาคุยกันยังไงหันหน้าเปิดใจกันยังไงเท่านั้นแหละครับ นั่นแหละครับก็คือสิ่งที่นํามาเล่าให้ฟังนะครับก็เน้นย้ําเวลาในการแข่งขันยังเหมือนเดิม5้าทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทยก็จะเจอทางเอสโตเนียเป็นเกมปิดท้ายก่อนที่จะกลับมาแข่งขันฟุตบอลลีกันต่อซึ่งก็เป็นความเข้มข้นที่เราคงต้องโฟกัสัอย่างเต็มที่นะครับว่าใครจะหลุดไปในชุดสําคัญที่จะเจอกับทีมชาติจีนบ้างในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกจบจากโปรแกรมเนี้ยบอลโลกรอบคัดเลือกก็คือวันที่16 พื้นสถีการยน์เกมแรกที่ราชมังคลากีาาสถานนะครับนั้นสำคัญเลยทุกคนอยากเห็นไทยชนะจีนซึ่งเราต้องไปร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการที่จะร่วมตัวทีมชาติไทยที่ฟูลทีมที่สุดและก็คาดหวังกับการทํางานของมานโพกิ้งที่การยกระดับทีมต้องเกิดขึ้นแล้วนะครับกับทัวร์นาเมนต์ที่ถือว่าดีสุดที่เรามีโอกาสจะต่อยอดได้นั่นคือบอลโลกรอบคัดเลือกถ้าไม่นับเอเชียนคัพรอบสุดท้ายเจอมาในคิดต่อไปนะครับบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคงสวัสดีครับ